มนต์เสน่ห์แรกวิญญาณตอนที่6เวลาผ่านไป1ปีวิทยาก็ยังตกอยู่ในมีลิลิตเสน่ห์ของมุกวันวิสาเธอทุกข์ใจมากจึงไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆในวิทยาลัยด้วยกันและเพื่อนๆของวิทยาที่รู้จักในขณะที่กำลังนั่งคุยกันเพื่อนของวิทยาคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าฉันรู้จักหมอผีอยู่คนหนึ่งเป็นหมอผีที่มีทั้งมิลลิลิตรดำและมิลลิลิตรขาวสามารถทำเสน่ห์ได้และแก้เสน่ห์ได้เราลองให้เขาช่วยไอ้วิทยาดูดีกว่าอืมก็ดีค่ะวันวิสาพูดงั้นพรุ่งนี้เราไปกันเลยนะแต่เรื่องนี้ห้ามให้มุกรู้เด็ดขาดนะค่ะวันวิสารับปากหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกลับที่พักของตนเองในขณะที่วันวิสากำลังจะกลับที่พักก็เจอกับมุกและวิทยาพอดีมุกก็ได้ทักทายขึ้นเฮ้ hey, เป็นไงบ้างวันก็ไม่เป็นไงสบายดีแล้วเธอล่ะคงมีความสุขดีสินะก็ดีนะฉันมีความสุขมากฉันไม่ค่อยได้นอนเลยช่วงนี้เพราะว่าคุณวิทยากวนฉันทั้งคืนเลยดูสิเนื้อตัวฉันนี้บอบช้ำไปหมดเออก็ดีแล้วขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันฉันกลับก่อนนะโชคดีไว้เจอกันใหม่นะเรากลับกันเถอะค่ะคุณวิทยาจ้ะกลับกันดีกว่าวันต่อมาก็มาถึงวันวิสาได้มานั่งรอพวกเพื่อนๆที่นัดกันไว้นั่งรอที่ร้านกาแฟได้สักพักพวกเพื่อนๆก็มาพอดีมากันแล้วเหรอพวกแกดื่มกาแฟกันก่อนนะแล้วค่อยออกเดินทางเออขอบใจหลังจากที่กินกันเสร็จทั้งหมดก็ออกเดินทางทันทีขับรถมาได้สักพักทั้งหมดก็ได้มาถึงที่บ้านของหมอผีเป็นบ้านทรงไทยขนาดใหญ่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลังก๊อกก๊อกก๊อกเพื่อนของวิทยาคนหนึ่งเคาะประตูใครมาเสียงชายวัยกลางคนพูดออกมาจากข้างในบ้านฉันเองจะพ่อหมอฉันพาเพื่อนมาให้พ่อหมอช่วยเหลือจ้ะอ้อเอ็งนี่เองเปิดประตูเข้ามาสิจ้ะเมื่อประตูเปิดออกทั้งหมดก็รีบเดินเข้าไปภายในบ้านทันทีหมอผีไม่รอช้าถามขึ้นมาทันทีมีเรื่องอะไรหรือวันวิสาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับหมอผีฟังพร้อมกับบอกปัญหาที่จะให้หมอผีช่วยหมอผีนั่งหลับตานิ่งสักก่อนที่จะลืมตาขึ้นแล้วพูดว่าโอ้สงสัยนางหนูคนนี้จะรักแฟนของเองจริงๆนะเนี่ยถึงกับเอาวิญญาณไปแลกเลยนะหาอะไรนะทุกคนต่างร้องเสียงดังกันขึ้นมาทันทีหมอผีจึงได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้วันวิสาและเพื่อนๆฟังแล้วพูดว่าข้าช่วยได้นะแต่ช่วยได้แค่ไอ้หนุ่มนั่นคนเดียวเพราะไอ้คนที่ทำเสน่ห์มันเอาวิญญาณของตัวเองไปแลกแล้วช่วยไม่ได้หมอผีพูดช่วยแต่ไอ้วิทยาเพื่อนของผมดีกว่าครับส่วนนางมุกไม่ต้องช่วยหรอกปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมเถอะเพื่อนของวิทยาพูดงั้นก็ได้เมื่อคุยกันเสร็จหมอผีจึงได้ดำเนินการทำพิธีในทันทีเมื่อทำพิธีเสร็จหมอผีก็ได้พูดว่าตอนนี้ไอ้หนุ่มคนนั้นกำลังเดินทางมาที่นี่ยังไม่ทันได้ทำอะไรต่อวิทยาก็เปิดประตูเข้ามาพอดีเพื่อนๆของวิทยาก็ได้ถามขึ้นเฮ้ยไอ้วิทแกเป็นยังไงบ้างวะฉันรู้สึกโล่งนะแล้วนี่ฉันเป็นอะไรหรอเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะสักพักโทรศัพท์ของวันวิสาก็ดังขึ้นฮัลโหลวันวิสาพูดค่ะวันรอลูกมุกตายแล้วนะแม่ของมุกพูดพร้อมทั้งร้องไห้ไปด้วยอย่าลืมมางานศพมุกด้วยนะลูกเมื่อทั้งหมดได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจหมอผีพูดอย่างนี้แหละเมื่อมิลลิลิตรเสน่ห์ถูกแก้ผู้ใช้ก็ต้องตายงั้นพวกเราขอลากลับกันก่อนนะครับเพื่อนของวิทยาพูดเธอขอให้โชคดีนะครับหลังจากที่ทุกคนกลับมาจากบ้านหมอผีแล้วก็พากันไปที่งานศพของมุกกันทันทีวันวิสาก็ได้ไปยืนที่หน้าโรงศพของมุกแล้วพูดว่าฉันขออโหสิกรรมให้เธอนะมุกเมื่องานศพผ่านไป
วันวิสาก็ได้ฝันถึงมุกในฝันมุกร้องไห้แล้วพูดกับเธอว่าฮือฮือฮือยายวันฉันขอโทษนะตอนนี้ฉันได้รับผลกรรมแล้วฉันอยากให้เธอปลดปล่อยฉันทีเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะบอกมาเลยเธอช่วยไปส่งวิญญาณฉันทีนะเมื่อมุกพูดจบก็หายลับไปเมื่อวันวิสาตื่นขึ้นก็รีบไปทำตามที่มุกบอกทันทีฉันมาส่งวิญญาณให้เธอแล้วขอให้เธอไปสู่สุคติเถอะนะมุกเมื่อวันวิสากลับมาถึงห้องก็เจอวิทยามาพอดีวันครับผมขอโทษนะครับเรากลับมารักกันเหมือนเดิมเถอะนะที่ผมพูดไปเพราะผมโดนเสน่ห์ของมุกนะครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับค่ะแล้วทั้งสองคนก็กลับมารักกันอย่างเดิมและไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยจบบริบูรณ์